เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจได้อย่างมากมายส่วนกระแสสภาพเศรษฐกิจในช่วงโควิด19ได้อย่างไม่น่าเชื่อครับสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ Penguin Waffle ฮ่องกงและ Cookie Walnut ของบริษัทสยามเวลฟู้ดที่ล่าสุดขอตอกย้ำความปังของธุรกิจคว้า2รางวัลใหญ่แห่งปีจากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นกับรางวัลความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ Best Product of the Year 2022และรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยมสุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปี Icon Brand Asia 2022ไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาณโรงแรมอัปปารีดอนเมืองกรุงเทพครับก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลรางวัล Best Product เนี่ยเราได้รับ3ปีซ้อนแล้วนะคะก็เราจะพัฒนา product ของเราให้มีความเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทุกท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะคะค่ะค่ะธุรกิจของเราก็จะเป็นแฟรนไชส์แพนควินวัฟเฟิลนะคะตอนนี้ปัจจุบันเรามีอยู่แล้วทั้งหมด590สาขานะคะทั่วประเทศไทยเลยและรวมถึงต่างประเทศด้วยเรามีที่ลาวแล้วก็มาเลเซียด้วยค่ะค่ะก็มีความอร่อยแล้วก็รับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็แปลกใหม่มีเมนูหน้าใหม่ๆให้ลูกค้าได้รับประทานกันทุกๆเดือนนะคะเมนูใหม่จะออกทุกๆเดือนเลยค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับของทางลูกค้าก็คือดีทุกสาขาเลยค่ะก็คือขายได้สุดๆนะคะวันนึงก็คือ 7,000 บาทก็คือการตอบรับดีมากเราเรื่องการตอบรับของแฟรนไชส์การตอบรับของแฟรนไชส์ก็คือได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะในระยะเวลาไม่เท่าไหร่ค่ะเราสามารถขยายสาขาได้ทั้งหมดถึง590สาขาเลยค่ะณปัจจุบันมี590สาขาที่จะขยายไปอีกรอบแบบในปีนี้ค่ะเป้าหมายของเราก็จะมา 1,500 สาขาเลยค่ะค่ะแล้วก็เราเน้นขายดีกำไรดีคืนทุนไวค่ะค่ะมีค่ะตอนนี้เราทำคุกกี้วอลนัทอยู่นะคะตอนนี้ก็เริ่มทำได้ประมาณ1เดือนมีแล้ว20สาขาค่ะในประเทศไทยค่ะถ้าใครสนใจแฟรนไชส์เนี่ยสามารถติดตามติดต่อที่ไหนได้อ๋อจะมี LINE แอดนะคะแอด FC Penguin นะคะหรือเบอร์โทรติดต่อได้ที่ค่ะ083ค่ะ914นะคะ4428ค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook นะคะ Penguin Waffle ค่ะ